เมื่อคุณซักผ้าคุณเคยเจอปัญหาเหล่านี้ใช่ไหมครับแต่ว่าต่อจากนี้ไปปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเราไปทำดูกันนะครับว่าเราจะทำที่เก็บมันยังไงดีครับอุปกรณ์ก็จะประกอบไปด้วย3ทางนะครับด้านนี้ไม่จำเป็นนะครับเอาเฉพาะ3ทางอย่างนี้ก็ได้อันนี้มัน4ทางนะครับตัวนี้2ตัวนะครับ3ทางนี้2ตัวอย่างนี้แล้วก็ข้องอ4ตัวนะครับแล้วก็ท่อ PVC ที่เราตัดสั้นๆมาเนี่ย4ชิ้นนะครับเสียบเข้าประมาณนี้นะครับมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นด้านขวางเนี่ยจะเป็น2ชิ้นนะครับด้านขวางเนี่ยเรากะให้มันยาวสำหรับแบบอยู่ในช่องของไม้แขวนเสื้อพอดีนะครับเนี่ยครับ2ช่องนี้นะครับส่วนอีกชิ้นนึงก็คือด้านสูงนะครับด้านสูงนี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าปริมาณไม้แขวนเสื้อของเราจะสูงแค่ไหนนะครับว่าสูงมากเดี๋ยวเราก็จะเริ่มประกอบกันเลยนะครับอันนี้ผมตัดมาเรียบร้อยแล้วThank you.